สวัสดีครับผมมาครับวันนี้คลิปนี้ผมจะพามาชมการถ่ายข้าวของเกษตรพัฒนานะครับไวไฟจอมพลังขึ้นไปได้ว่ายขึ้นไปได้ป่ะจะพาขึ้นไปชมบังเทิงครับตู้ AVIP ขึ้นตั้งไหนละบาทโอ้เต็มอุ่มพอดีนะครับอ๋อมันมีอันนี้มีกล้องพร้อมอ๋อนี่ครับมีกล้องมึงพร้อมครับผมตัวนี้มีกล้องดูว่าข้าวเต็มไม่เต็มนะครับผมมาคลิปนี้เราจะพามาชมคนสิใส่เวลาให้เขาโดนปันได้นะครับมาดูกันเขาข้าวหนึ่งอุ้มจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับโอ้มีกล้องรอบคันเลยครับคันนี้แจ่มมากเลยอ่ะมีกล้องดูรอบคันเลยอ่ะกล้อง4ตัวไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วข้าวตรงนี้นี่มีกล้องเราจะรู้เลยนะครับว่าข้าวเต็มไม่เต็มโอ้ติดกล้องด้วยอ้าวไปแล้วเอาจวดเอาแล้วจะเริ่มแล้วนะครับถ้าเครื่องเริ่มเดินเมื่อไหร่ผมจับเลยนะนี่อ๋อมันมีข้าวเจ้าอยู่ปลายรูด้วยนะครับเดี๋ยวเอาข้าวเจ้าออกกระสอบหนึ่งข้าวเจ้าเราจะไม่นับนะครับข้าวเจ้ากระสอบหนึ่งเราจะไม่นับเอาเริ่มปุ๊บ2นาที30วิมาลุ้นกันครับว่าจะใช้เวลากี่นาทีเมื่อกี้2นาทีเริ่มจับ2เริ่มจับเวลาที่2นาที30วิเนาะฮะมาเมืองกันครับผมนี่ครับโอ้ไหลเร็วมากโอ้ไหลเร็วขนาดครับเนี่ยครับเดินนิ่มๆเข้าเต็มหลอดผ่านไปแล้ว40 50วินาทีแล้วอ้าว1นาทีผ่านไปหนึ่งนาทีครึ่งคือว่าเร็วนะครับนี่เนี่ยดูดิเต็มปุ่มนะครับครับ2นาทีผ่านไปนาทีแล้วนะครับประมาณ2ตันประมาณ2ตัน3นะครับแต่ว่าอุ้มได้2ตันหานะครับอ้าวจะหมดแล้วโอ้เร็วขนาดครับสุดยอดจริงๆอ่ะดูดิแป๊บเดียวจะหมดแล้วอ่ะ
นี่เป็นเจ้าช้างไวไฟนะครับผม2นาทีครึ่งผ่านไปโอ้เท็ดดี้ติดต่อวะเท็ดดี้ติดต่อราคาให้ติดพร้อมเขาจะว่าเกี้ยวเกี้ยวดีให้ติดพร้อมตะแก่เจ้าของรถบอกว่าเกี้ยวดีเพิ่นให้ติดร้อยนึงไปบางแปลงเขาจะต่อราคาเขาจะต่อราคาอันนี้ให้ติ๊บร้อยหนึ่งเรียบร้อยครับผม3 นาที 3 นาทีครึ่งนี่ครับหมดนี่นะครับใช้เวลาถ่ายข้าวอยู่3 นาทีครึ่งนะครับผมเป๊ะโอ้ได้การบ่ครับสุดยอดแน่นอนจริงๆแป๊บเดียวนะครับท้ายเข่าไหมโอ้ก็เร็วเดี๋ยวครับอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับเนี่ยเบิร์ดอิลีนะครับมันเบาเหรียญได้ครับเนี่ยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับพามาชมการถ่ายข้าวของเจ้าช้างไวไฟจอมพลังของค่ายเกษตรพัฒนานะครับถ่ายข้าวใช้เวลานานเท่าไหร่ครับผมจับเวลาเมื่อกี้โดยประมาณเลยนะครับ3 นาทีครึ่งนะครับผมเอาโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปทายกันได้ไปทายที่ไหนฝากพี่น้อง MT ติดตามเป็นกำลังใจผมไม่ได้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ